พลังเสียงสุดโค้ดก้องเสียใจคิมร้องไห้โจอี้บอยเหนื่อยชิปป๊อปลุ้นหนัก4โค้ดตะลึงเดอะไวท์ออลสตาร์ตัวอย่างแรกสุดพีคพลังเสียงสุดบรรยายโค้ดก้องเสียใจคิมร้องไห้โจอี้บอยลั่นเหนื่อยชิปป๊อปลุ้นหนักเดอะไวท์ไทยแลนด์ปล่อยเทรลเลอร์ตัวอย่างแรกของ The Voice All Star กับการรียูเนียนครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครยอมใครสี่โค้ดทั้งร้องไห้ทั้งลั่นเหนื่อยชิป The Voice All Star การรวมตัวของลูกทีมในตำนานดิวจรูนวิทย์จาก The Voice ซีซั่น 3ตุ๊กตาจะมาพรจาก The Voice ซีซั่น 2เปิดติดยาดาจาก The Voice ซีซั่น 4ป้ายยุคนชัดจาก The Voice ซีซั่น 6ปรางปรางทิพย์จาก The Voice ซีซั่น 3เบียร์พัศรนันท์จาก The Voice ซีซั่น 3เก่งคชยะจาก The Voice ซีซั่น 1จากปี2012มาปีนี้2022เห็นตัวอย่างพลังเสียงของแต่ละคนเจ้าของพลังเสียงในตำนานนอกจากทำโค้ดตะลึงหนักแล้วตัวอย่างของความรู้สึกครั้งนี้ของโค้ดทั้ง4โค้ดโจอี้บอยเผยว่าThe Voice All Star คือการรียูเนียนชุดใหญ่หนักใจสุดคือไม่ได้หันกลับมามันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นในซีซั่นไหนๆมาก่อนเหนื่อยโค้ชโจอี้บอยถึงกับลั่น All Star แม่งเหนื่อยชิปตอนนี้โค้ชคิมเจนนิเฟอร์คิมกล่าวว่าเคยเห็นแกลดิเอเตอร์ปะสู้จนตัวตายคาสนามรบคนหลายคนเก่งขนาดนี้เคยถูกกดสี่เก้าอี้มาแล้วพอมาวันนี้เราอาจไม่เลือกเขาหรืออะไรตอนนี้รู้สึกผิดสองเท่าโค้ชป๊อปปองกูลเผยครั้งนี้เราจะลุ้นไปด้วยกันว่าคนนี้คือใครด้านโค้ชก้องสหรัตน์กล่าวว่าหลายคนเลยเสียใจว่าคิดถึงเขาอยู่แล้วก็จําไม่ได้ว่าเป็นเขาแล้วหันไปเป็นเขาคนที่เราคิดถึงอยู่มันรู้สึกเอาใหม่ได้ไหมเนี่ยสึกการรียูเนียนออลสตาร์ชุดใหญ่ในครั้งนี้เริ่มวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาทางช่องวัน31ซาร่าแอดจอร์แดนดูโอคู่ใจเพลง TIGERZ พักงานเพลงไป8ปีเต็มล่าสุดนักร้องสาวซาร่านลินโฮเลอร์หวนจับไม้อีกครั้งคงหนุ่มรู้ใจแอดจอร์แดนแอดจอร์แดนดีกรีแรปเปอร์นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์จากอเมริกาเปิดตัวในนามวง Jungle City ภายใต้สังกัด ENLIGHTM NLIM กับเพลง TIGERZ Tiger ที่ทั้งคู่ทำเองร้องแต่งกับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและภาษาไทยซาร่าเผยว่าเพลงทิดมาจากเพลงที่เป็นจุดเริ่มต้นของปีเสือเชื่อว่าทุกคนมีเสืออยู่ข้างในแต่งมาเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองและทุกคนในช่วงเวลาที่ทุกข์ใจและอยากจะแชร์ให้คนอื่นได้ฟังรวมถึงให้คนต่างชาติเข้าใจด้วยส่วนการทำงานกับดูโอแค่ใจซาร่าเผยว่าได้รู้จักกับแอดโดยบังเอิญหลังจากที่ได้รู้จักกันก็รู้ว่าเขาเป็นนักร้องแรปเปอร์และเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้ศิลปินอเมริกาพอเขามารู้ทีหลังว่าซาร่าก็เคยเป็นนักร้องที่เคยเดบิวต์ที่เมืองจีนมาก่อนก็เกิดความคิดถึงในการทำเพลงที่สามารถทำกันเองได้เลยลองมาทำเพลงด้วยกันและเห็นว่าไอเดียการทำเพลงความแตกต่างมีความลงตัวสามารถเติบโตต่อไปในตลาดต่างประเทศได้เลยเลือกเพลงทิดเป็นเพลงเปิดตัวของเราฝากเพลง TIGERZ ด้วยนะคะติดตามฟังเพลง TIGERZ ได้ทางมดดำลั่นกูงงไพรวันจากไหว้เธอเดี๋ยวนี้เรียกคุณแม่ขอบคุณเขื่อนแรงบันดาลใจน้ำพริกขายดีมากถอดจีวรมาใส่ชุดไทยมดดำลั่นกูงงไพรวันเมื่อก่อนฉันไหว้เธอเดี๋ยวนี้มาเรียกคุณแม่ขอบคุณ
ขื่นแรงบันดาลใจมดดำคชาภาต้อนรับการกลับมาในรายการแฉไพรวันวรรณบุตรเดินทางจากบ้านจันทบุรีมาในชุดไทยผ้าถุงชุดไทยสวยไปอีกหลังจากเจ้าตัวออกมาโปรโมทขายน้ำพริกกับหมูป้าอารีซึ่งเป็นญาติทำเองการันตีความอร่อยขายดิบขายดีออเดอร์ 5,000 กระปุกยังทำไม่ทันนั้นแต่ที่ฮือฮากว่านั้นคือฉายาแม่แพร2แผ่นดินกับลูกหญิงไทยสวมสบายผ้าถุงหรือลูกสวยสวยยั่วยั่วนั่งกระโจมอกขูดมะพร้าวโดยไพรวันยอมรับว่าฟีดแบ็กมีทั้งคนชมและคนด่าประปรายถามว่าประกาศตัวเป็นอุบาสิกาตัวจริงแล้วใครวันกล่าวว่ามันเป็นกึ่งคอนเทนต์และกึ่งรสนิยมของเราที่เรารู้สึกว่าเมื่อเราศึกออกมาแล้วอยากลองสวมใส่อะไรที่เราไม่เคยใส่บ้างนุ่งกางเกงก็นุ่งแล้วตอนศึกออกมาก็ใส่สรงแล้วเปลี่ยนมาใส่ผ้าถุงบ้างจะเป็นไรตอนนี้กลับไปดูแลแม่ที่จันทบุรีจากที่ป่วยรักษามะเร็งไพรวันกล่าวว่าล่าสุดตรวจค่าเลือดไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วเป็นสิ่งที่ดีใจที่สุดของการได้ศึกมาแล้วไม่สูญเปล่าได้กลับมาดูแลแม่แล้วแม่มีกำลังใจจนสู้กับโรคร้ายหายศึกมาได้7เดือนจาก18ปีที่อยู่ในผ้าเหลืองคอนเทนต์แน่นไพรวันยอมรับว่าตอนเป็นพระก็เป็นพระที่ไม่เหมือนชาวบ้านอยู่แล้วไม่ชอบติดกับวิธีคิดที่เป็นกรอบศึกมาใส่แบบนี้ก็สนุกดีมีความสุขที่ได้แต่งโน่นนี่นั่นก็ไม่ได้แต่งแบบนี้24ชั่วโมงไลฟ์ขายของก็ยังสอดแทรกธรรมะไพรวันบอกว่าประโยคก้าวไม่ได้เจือจางไปพร้อมเวลาทาลิปติดตุ้งหูแล้วธรรมะหลุดไปก็ไม่ใช่โดยเขื่อนเคโอติกมาเตรียมออกรายการแฉในเบรกต่อไปได้มาเจอกับไพรวันโดยไพรวันบอกเลยว่าพี่เขื่อนคือไอดอลดิฉันเลยเราเคยคุยกับพี่เขื่อนตอนเป็นพระพี่เขื่อนเป็นแรงบันดาลใจลึกๆให้เรากล้าลุกขึ้นมาแต่งตัวที่เราอยากจะแต่งที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะลองแบบที่เป็นความสุขของเราเขื่อนกล่าวว่าเห็นแล้วยิ้มเลยมีความสุขเวลาใครเป็นตัวของตัวเองอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองรู้สึกว่าเขาต้องแฮปปี้แน่ๆเลยส่งกำลังใจให้เหมือนที่เคยคุยกันปัญหาของใครก็เป็นปัญหาของคนนั้นเพราะตอนนี้เราก็จัดการปัญหาของตัวเองอยู่โดยมดดำเผยคลิปเรียกเสียงฮาช่วยแม่แพรหรือไพรวันขายน้ำพริกโดยบอกว่าไพรวันถอดจีวรมาใส่ชุดไทยแล้วด้านไพรวันบอกว่าตั้งใจเอาน้ำพริกมาให้คุณแม่เลยมดดำถึงกับลั่นเดี๋ยวนี้เรียกกูคุณแม่เมื่อก่อนฉันไหว้เธอเดี๋ยวนี้มาเรียกกูคุณแม่กูงงมากเธอใส่ผ้าถุงแล้วแฮปปี้ไหมขณะที่ไพรวันบอกเลยว่าแฮปปี้มาก